บอกทุกคนว่าโครงการนี้เป็นโครงการของบริษัทบากาเป็นโครงการเก็บข้อมูลทําแผนที่ในอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยข้อมูลแผนที่นี้ก็จะปรากฏให้เราสามารถค้นหาได้ใน Here We Go Map ทีนี้คนที่เก็บข้อมูลเนี่ยต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Poi แอปนี้ P O I N ได้ทั้ง Google Play และ App Store และกดคำว่า sign up เหมือนสมัครสมาชิกในแอปทั่วไปพอกด sign up เสร็จ ครับล้วก็จะเข้าหน้านี้ก็เลือกเป็น place s collector และเลือกนะครับมันมันก็จะมีให้เลือก community ระหว่างอ่อย่าง on top กับ pioneer ให้เราเลือกคำว่า pioneer community ให้เลือกเราเป็นให้เราเลือกเป็น pioneer community พอสมัครสมาชิกเสร็จก็รอประมาณประมาณ1วันนะครับแอดมินถึงจะอนุมัติให้เข้าแต่ว่าต้องได้รับการ สัมภาษณ์โทรคุยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงจะเข้าแอปได้วิธีนะฮะก็คือให้เราลงทะเบียนใน Google Form ใครที่ยังไม่ได้ลงก็ไปลงพอเราลงเสร็จมันก็จะมีให้แอดไลน์แล้วก็พอเราแอดไลน์เสร็จแล้วก็โทรคุยกับเจ้าหน้าที่และดาวน์โหลดแอป i n t แล้วก็รออนุมัติประมาณ1วันแต่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จก่อนหลังจากนั้นเราก็มาดูวิธีใช้แอปกันนะครับพอโหลดแอปนี้เข้ามามันจะมีพอยเตอร์นะคร เข้ามาที่แผนที่มีพอยเตอร์ให้เราเลื่อนพอยเตอร์ไปวางหน้าสถานที่นะฮะเดี๋ยวสถานที่มีอะไรบ้างจะบอกเรายือนอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนพอยเตอร์ไปวางก่อนที่เราจะถ่ายกดปักหมุดเนี่ยเราก็ต้องกดทางขวาบนนะครับ GPS tracker ทุกครั้งเพื่อให้มันยืนยันตำแหน่งที่เรายือนอยู่จากนั้นก็เลื่อนพอกด อย่าลืมนะครกดขวาบน GPS tracker ทุกครั้งแล้วก็เลื่อน pointer ไปวางไปวางบนสถานที่นะ,ะที่ที่สถานที่นั้นอยู่ไม่ใช่ที่เรายือนอยู่สมมตุติเรายือนอยู่ตรงนี้และเซเว่อยู่ข้างหน้าเราให้เราเลื่อน pointer หรือเครื่องหมายบวกไปวางบนเซเว่และกดถ่ายมันจะปักหมุดอัตโนมัติเป็นสีเหลือง และพอมีเจ้าหน้าที่ตรวจภาพแล้วภาพผ่านภาพก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหมุดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าพื้นที่ไหนมีหมุดปักไปแล้วเราไม่ต้องไปถ่ายซ้ําเพราะจะไม่ได้เงินเราจะได้เงินเฉพาะภาพที่หมุดที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะฮะเลื่อนพอยเตอร์ไปวางกดถ่ายปุ๊บมันพอกดถ่ายเสร็จมันก็จะปักหมุดเป็นหมุดสีเหลือง มีคนตรวจภาพผ่านภาพก็จะกลายหมุดก็จะกลายเป็นสีเขียวเราจะได้เงินเฉพาะหมุดที่เป็นสีเขียวเท่านั้นสมมุติมีหมุดสีเขียวสัก500อันอ่ะวันสมมุติวันหนึ่งเราเก็บได้500 500รูป500สถานที่ผ่านหมดทุกรูปครับกลายเป็นสีเขียวหมดทุกรูปเราก็จะได้500คูณ1.75อันนั้นคือรายได้ต่อวันเงินจะโอนให้นะครับหลังจากเรากดรีดิมเราจะมีระบบที่เรียกว่ารีดิมให้เรากดเหมือนกับกดถอนเงินแต่ว่าถ้าใครไม่กดรีดิม มันก็จะสะสมแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็กดรนะีดิมเมอนก็จะโอนให้ทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าทางนี้มีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบสำหรับวิธีการถ่ายอย่างที่บอกไปแล้วให้เรายือนอยู่ข้างหน้าสถานที่นั้นสมมุตินี่เราเรายือนอยู่แบบนี้ตามภาพเลยและห่างประมาณ20เมตรถ่ายรูปสถานที่และปักหมุดนะครับพอถ่ายเสร็จมันจะปักหมดนะุดอัตโนมัติกดถ่าย ครับให้เ <parfois> ห็นทั้งป้ายชื่อสถานที่และตัวอาคารสถานที่นั้นแล้วเราก็เช็คได้ว่ารูปไหนที่เราถ่ายไปแล้วบ้างที่ไหนเราถ่ายไปแล้วบ้างนะครับวิธีถ่ายก็คือให้ถ่ายเห็นตัวอาคารและป้ายชื่อพร้อมกันเดี๋ยวจะมาบอกว่าสถานที่ที่ถ่ายได้มีอะไรบ้างครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของรูปที่ถ่ายให้เห็นทั้งหน้าหน้าร้านและชื่อร้านครับชื่อสถานที่กับหน้าสถานที่ถ่ายแยก เป็นที่ละรูปนะครับอย่าถ่ายรวมกันหลายหลายร้านพร้อมกันหลายสถานที่พร้อมกันให้ถ่ายแยกเป็นร้านละรูปครับปักหมุดให้ตรงด้วยแล้วก็อย,อยู่อยู่ใกล้ๆนะครับหันข้างหน้านะครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะถ่ายข้างๆเพราะมันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวคนตรวจภาพจะจะจะ,จะมองไม่เห็นแล้วก็จะไม่ให้ผ่านต้องอย่าไกลเกินไปนะครับประมาณนี้พอถ้าไกลเกินไปจะอ่านไม่ออกนะครับคนเพราะว่าคน ตรวจภาพก็ต้องคีย์ข้อมูลชื่อสถานที่นั้นลงไปถ้าเราถ่ายไปไกลเกินไปก็จะไม่ได้ครับถ้าป้ายอยู่สูงก็ขยับออกมาถ่ายหเห็นป้ายชื่อด้วยนะครับถ้ามีอักษรจีนให้เห็นให้มีอักษรอังกฤษหรือไทยด้วยเพราะว่าจะต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับถ้ามีจีนให้มีอังกฤษหรือไทยปนด้วยอันนี้จะไม่ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีป้ายชื่อสถานที่ ส่วนอันนี้ก็เห็นแค่หน้าทางเข้านะครับไม่เห็นตัวสถานที่สถาน,นที่นี้เราจะเรียกว่า POI นะครับ POI หรือว่า Point of Interest เป็นสถานที่น่าสนใจถ้าเห็นสมมติอันนี้เขียนว่าวัดนะครับวัดศีรัตนะแต่ว่าตัววัดจริงๆอ่ะอยู่ข้างในหลบแต่อันนี้เป็นแค่ป้ายทางเข้าเฉยแต่ว่าเป็นชื่อป้ายชื่อวัดก็ไม่ใช่นะให้เห็นตัววัดด้วย แต่ว่าอันนี้คือได้นะเพราะว่าเป็นหน้าโครงการหมู่บ้านจัดสรรปกติแล้วมันจะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับส่วนเอ่อพวกป้ายโฆษณาป้ายบอกทางป้ายแบนเนอร์แบบนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่นับนะครับต้องเป็นป้ายชื่อสถานที่ครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีสถานที่อะไรบ้างนะครับที่เราสามารถถ่ายได้ภาพที่โกงมานะครับหรือว่าก๊อปมาเอามาจาก Google จะถ่ายไม่ได้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดถ่ายเราก็จะแบนทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่ไกลเกินไปหรือลืมกด GPS tracker แล้วเลื่อนหมุดไปปัดตรงแม่น้ำหรือกลางถนนติดถนนเกินไปก็จะไม่ผ่านนะครับห้ามห้ามเลื่อนหมุดไปวางบนถนนหรือติดถนนเกินไปนะครับให้ห่างออกมาจากถนนหน่อยให้ตรงกับสถา,านที่นั้นนะครับ วิธีดูว่าภาพซ้ำไม่ซ้ำก็ดูว่ามีหมุดปักไปแล้วหรือยังนะฮะดูในเช็คในแอปดูถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องไปถ่ายซ้ำให้เราวางแผนก่อนออกเดินทางถ่ายทุกครั้งนะฮะเพื่อจะได้เก็บได้หลายๆพันรูปครับวันหนึ่งคนเก็บได้หลายพันรูปนะครับเอาเป็นเป็นพันกว่ารูปนะครับหลายๆคนอันนี้ถ้าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเห็นแค่ป้ายชื่ออย่างเดียวไม่เห็นตัวสถานที่นะครับต้องเห็นสถานที่ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่าง อันนี้คือตรวจผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้คือกําลังรอตรวจอยู่สีเหลืองๆเนี่ยหมุดที่เพิ่งผักปักไปอรอคนตรวจอยู่จะใช้เวลาตรวจประมาณ2วันนะครับ2อถึงสวันย้ําอีกครั้งนะครับต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้และดูคลิปวิดีโอนะครับวิดีโอก็เป็นวิดีโอนี้หลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปและคุยกับโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงสามารถเข้าแอปได้นะฮะพอโหลดแอปเสร็จก็กดคําว่า sign up แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่บอกไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสถานที่อะไรที่ถ่ายได้บ้างก็จะมีป้ายชื่อแยกนะครับป,ป้ายแยกเแล้วก็มีอาคารสนามบินมีพวกนี้ตามนี้เลยนะครับเราจะมีป้ายชื่อให้บอกจริงๆก็เป็นได้ได้ทุกแบบนะครับสถานที่ประกอบธุรกิจได้ทุกแบบเลยตู้ ATM ถ่ายแยกตู้นะถ่ายแยกตู้ตู้หนึ่งถ่ายตู้หนึ่งครับ แล้วก็ปักหมุดให้ตรงด้วยกสิกรถ่ายตู้หนึ่งไทยพาณิชย์ถ่ายตายถ่ายตู้หนึ่งอยุธยาถ่ายตู้หนึ่งธนาชาิถ่ายตู้หนึ่งนะครับแยกตู้กันส่วนธนาคารแล้วก็มีพวกแบบน้ําตกนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําร้านหนังสือนะครับหรือว่าโรงแรมคอนโดหอพักนะครับแล้วก็ชื่อธุรกิจบริษัทต่างๆห้างหุน้นส่วนจํากัด นะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ถ่ายได้นะครับให้เห็นป้ายชื่อกับตัวอาคารแล้วก็พวกขายรถก็ถ่ายได้นะครับขายรถถ่ายมอเตอร์ไซค์หรือเป็นธุรกิจที่ให้เช่ารถซ่อมรถอู่ซ่อมรถพ่นสีอะไรแบบนี้นะครับต้องมีชื่อแบรนด์บอกด้วยนะครับชื่อแบรนด์ของสถานที่นั้นนะครับถ้าเป็นแบบบริการรับส่งสินค้าอย่างเดียวอันนี้ไม่ไม่ได้ต้องมีแบรนด์ชื่อแบรนด์ปรากฏด้วยบ็นชื่อ เจ้าของร้านอย่างสมมุติร้านร้านข้าวเหนียวยายจงแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นร้านข้าวเหนียวเฉยเฉเนะี่ยอันนี้ไม่ได้ต้องมีชื่อแบรนด์บอกด้วยข้าวเหนียวยายจงพวกโรงหนังนะครับพวกหมู่บ้านแบบนี้ได้หมดร้านเสื้อผ้านะครับ c o ฟฟี่ shop พวกนี้นะครับตามนี้ได้หมดเลยแทบจะได้ทุกอย่างเลยนะครับงแลรวจำนำ สปอร์ตออฟฟินี่แบบนี้เลยให้เห็นป้ายชื่อกับตัวหน้าหน้าสถานที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับหรือว่าบริการต่างๆบริการสตัตวแพทย์ได้หมดนะครับพวกเซเว่นไปไม่มาลอสันร้านขายยาห้า,งห,า,ง,าง,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 งห้างนะครับเราต้องแยกแยกแยกห้างนะครับในนี้ก็จะมีพวกห้าง b ิ๊กซีโรบินสั อันนี้คือเป็นห้างที่อยู่ในอ่าห้างสปปรรพสินค้านะครับเป็นเรียกว่าอ่าเรียกว่าเป็นเอ่อโซนเดパートเมนสโตร์นะครับเราก็ต้องแยกถ่ายนะครับพวกนี้พวกโรงเรียนสานที่ราชการโรงเรียนร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้านโทรศัพท์เครื่องดื่มนะครับร้านข้างทางได้หมดเลยพวกสุสานก็ได้ด้วยเมนนะครับ เอ่อแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบร้านที่เคลื่อนที่ได้นะครับที่ย้ายที่บ่อยหรือมีเป็นร้านรถเข็นหรือร้านตลาดวันเฉพาะวันใดวันหนึ่งอันนี้ก็คือห้ามถ่ายเพราะว่ามันย้ายที่ได้เราจะต้องเลื่อนหมุดไปวางและกดถ่ายถ้ามันย้ายที่ได้หมุดมันก็จะถูกปักไปแล้วนะครับห้ามถ่ายร้านที่ย้ายที่บ่อยพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเอกสารประกอบการทำงานแจกให้นะครับส่งให้ แล้วก็เป็น ID i d การนะครับส่งให้สถานที่ราชการร้านฮิลตี้คลินิกนะครับทำผมตัดผมปั๊มนะครับตู้ ATM หน้าปั๊มนะครับฮาร์ดแวร์พวกบ้านโรงพยาบาลน,นะครับคลินิกอันนี้คือได้หมดเลยเที่ยวที่เห็นนะอะแลนด์มาร์คสำคัญนะครับฟูจิเมืองเลยภูกระดึงหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสวนสัตว์สวนน้ำอันนี้คือได้หมดโรงแรมอะไรแบบนี้ บที่จอดรถนะครับที่จุดรวมพลก็ได้ด้วยจุดรวมพลนะครับหรือที่จอดรถจะต้องมีชื่อเอ่อนะครับที่จอดรถที่จอดรถนะต้องต้องเป็นที่ที่เก็บตังคนะ์และมีชื่อบอกนะครับเป็นชื่อของที่จอดรถของที่ไหนนะสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงเอ่อบริษัีไทยนะครับหรือว่าพับลิกทรานสปอร์ตนะครับพวกสถานีขนส่งต่างๆอันนี้ได้หมด สถานีขนส่งหมอชิดสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือว่า,ส,า,ววา,ส,าส,สถานวัดวานสถานนะครับมัสยิดโบสถ์ร้านอาหารต้องมีป้ายชื่อบอกนะครับมีป้ายชื่อเป็นชื่อแบรนด์ชื่อยีหอ่ห้อชื่อเฉพาะแล้วก็พวกสารเทนนิสนะครับกีฬาทุกประเภทกีฬากอล์ฟนะวิ่งบาสเกตบอล แบดมินตันรักบี้นะครับหรือว่าล,ละครมิวสิกนะฮะวัฒนธรรมต่างๆศูนย์บริการท่องเที่ยวแบบนี้หรือขายรถอ่าบรรทุกเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันต่อนะครับว่าอ่าที่เราเพิ่งพูดไปมีเก็บยังไงบ้างนะครับก็ไปที่แมปนะครับกดไปที่แมปนะครับและเลื่อนพอยเตอร์เนี่ยเอ้ก่อนเลื่อนเนี่ยก็ต้องกด g p s tracking กิกครั้งมันจะแท็กมาที่เรายืนอ,อยู่ แล้วเราก็เลื่อนพอยเตอร์ไปวางบนวัตถุที่เราจะถ่ายนะพอถ่ายเสร็จเนี่ยก็กดถ่ายตรงนี้มันจะปักเป็นสีเหลืองอย่าอย่าไปถ่ายปักตรงที่เรายือนอยู่พอดีนะต้องเลื่อนไปข้างหน้าเราให้ตรงกับที่วัตถุยืนแบบนี้มันก็จะปรากฏเราก็เช็คได้ว่ารูปที่เราเคยถ่ายอ่ะเป็นรูปไหนนะครที่เราเก็บมาที่ approve แล้วที่ถูกว e จ e c t ไปว e จิก็คือปฏิเสธเพราะว่ามันอาจจะเบลอไปซ้ํา หรือว่าถ่ายไม่ถ่ายผิดที่นะครับไปปักบนถนนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือห้ามนะครับต้องเลื่อนไปให้ห่างจากถนนใช้เวลาตรวจประมาณ2-3วันภาพมันอาจจะปักไม่ถูกตำแหน่งก็จะถูกรีเจ็คได้หรือเบลอหรือว่าไปซ้ำปักซ้ำนะครับถ้าแอป,ปมีปัญหาก,ก็ออกเข้าใหม่นะครับหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบพ,พื้นที่ที่ถ่ายได้มีที่ไหนบ้างก็มีชนบุรีบางละมงุงถ้ามีการอัปเดตก็จะแจ้งให้ทราบอีกที เราเช็คได้โดยไปที่นะครับในเมนูเมนูเวลาเราคุยในแชทไลน์มันจะมีเมนูว่าดูพื้นที่ว่างตรงนี้ให้เรากดเข้าไปดูรเราก็เช็คดูในอ,อย่างเช่นชมบุรีบางละมุงอันนี้ก็เป็น POI ที่ถูกปักไปแล้วครับดูว่าตรงไหนมันยังไม่แอรอัดบ้างเราก็ไปถ่ายตรงนั้นบ,บนเขียวเขียวยังว่างอยู่แต่เหลืองเหลืองก็มีปักไปแล้วบ้างสีแดงนี่คือปักไปเต็มนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณนี้ ถ่ายเฉพาะพวกสีเขียวที่ยังว่างๆอยู่เขียวกับเขียวอ่อนในบางละมุงประจวบกิริขันหัวหินครับแล้วก็มีม,มีมิดดูเอ่อมีกริดบอกนะครับดูในดูในแผนที่นะครับคลิกดูที่พื้นที่ว่างนะครับขอนแก่นก็จะมีอยู่บริเวณนี้มีกระบี่เชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงรายอุบลราชธานีเมืองละอุบล นครราาสสีมาเราคลิกเข้าไปดูได้เราอยู่ตรงไหนดูว่าตรงนั้นมีหมุดปักไปมากหรือยังบริเวณเขียวๆนี่ยังน้อยอยู่ภูเก็ตอ,อุดรธานีตอนนี้มีพื้นที่อยู่เท่านี้ถ้ามีอัปเดตก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีทริคเทคนิควิธีถ่ายนะคะเราก็สามารถเดินถ่ายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายซ้อนถ่ายได้ ให้คนอื่นขี่แล้วเราซ้อนไปเก็บข้อมูลซ้อนถ่ายอาจจะให้แฟนขี่หรือเพื่อนขี่แล้วเราซ้อนถ่ายเก็บข้อมูลแบบนี้มันก็จะเร็วกว่ามากเร็วที่สุดนะมีคนเคยถ่ายข้อมูลใช้วิธีนี้ครับซ้อนถ่ายภายในไม่กี่ชั่วโมงเก็บได้600กว่าข้อมูลหรือเราอาจจะขี่ไปจอดบริเวณต่างแล้วก็เดินลงถ่ายไปกับกวนเพื่อนหรือใช้อุปกรณ์นะฮะอาจจะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายไป ใช้ตัวนี้ไปครับหรือหรือจะเดินถ่ายก็ได้อันนี้เป็นแบบใหม่นะฮะอันอันนี้ยังยังไม่ไม่มีคนใช้แต่ว่าถ้าใช้คิดว่าไม่ว่าจะเดินหรือปั่นจักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะช่วยเร็วมากครับวันหนึ่งก็ได้ถึงพันข้อมูลชัวชวนะครับแล้วเรามาคำนวณง่ายๆนะว่าอ่าคนอาจจะใช้ตัวนี้ถ่ายอ่าอาจจะวันหนึ่งเก็บได้พันกว่าข้อมูลสมมติเก็บได้ทุกวัน30วันก็ สามหมข้อมูลเราก็เอาสามหมื่นคูณหนึไปก็จะเป็นรายได้ต่อเดือนของเราครับถ้าภาพนั้นผ่านหมดทุกรูปนะครับข้อมูลผ่านหมดไม่เบลอไม่ซ้ำนะก็จะถ่ายตรงอ่อ c o o r d นะครับพวกตำแหน่งตรงกับวัตถุไม่ไปปะกลางถนนอะไรก็จะได้จะผ่านตรงนี้ถ้ามีถ้าดูคลิปจบแล้วนะครับก็ให้โทรหาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเพื่อโทรสัมภาษณ์คุย เริ่มงานได้วันไหนเริ่มได้ทันทีเลยนะโทรกดกดโทรในในไลน์นะครับมันจะมีมันจะมีปุ่มนะครับสามารถคุยต่อสายได้โดยตรงจันทรถึงสุกร์9โมงถึง6โมงเย็นแล้วก็จะมีโบนัสชวนเพื่อนมาทำจะได้200บาทคอมมิชชั่นถ้าเพื่อนทำถึง1,000ข้อมูลถ้าเพื่อนเก็บได้1,000ข้อมูลแล้วเราชวนเขามาทำเราก็จะได้คอมมิชชั่น200บาท ถ้าเราชวน10คนถ้าแล้ว10คนทําถึง1,000ข้อมูลเราก็ได้1น0 0งพันบาทอันนี้เป็นคอมมิชชั่นเสริมที่จะชวนเพื่อนสงสัยตรงไหนก็โทรสอบถามได้ครับสุทิครับ